สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันมาดูกันสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่านเอ่ยประจำเดือนธันวาคมนี้ว้าวว้าวว้าวไพ่ตัวตนของชาวราศีกันก็คือราชาเหรียญคุณจะมีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานและการเงินหรือมีโอกาสได้ไปติดต่อนายธนาคารเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจพวกระดับ CEO อาจจะมีโอกาสส่วนไพ่สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือ Temperanceจะมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงยังไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่หรือบางท่านอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพหรือบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คุณคาดหวังเด็กถือถ้วยคุณคาดหวังที่จะมีศิลปะในหัวชาวราศีกันและคุณคาดหวังที่จะได้รับข้อความความรักดีๆจากใครบางคนอยู่คือคุณรอคอยข้อความรักจากใครบางคนอยู่ที่จะทำให้คุณชื่นใจคุณคาดหวังข้อความความรักนั้นจากใครคนหนึ่งอยู่ชาวราศีกันส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก็คือไพ่หกเหรียญการให้และรับที่เท่าเทียมกันหรือแม้แต่ชาวราศีกันบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือมูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยบริจาคทานคนยากไร้อะไรแบบเนี้ยถือหรือชาวกันบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปขอกู้ยืมเงินธนาคารหรือเปล่าอดีตที่ผ่านมานะมันอาจจะเป็นแค่ความคิดอาจจะยังไม่ได้ทำก็ได้ส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ย9ถ้วยคุณมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองมากหรือบางคนถึงขั้นยิงเลยแหละก็คือทำตัวมีความสุขเกินกว่าเหตุอ่ะเกินกว่าความเป็นจริงอ่ะส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เดือนธันวาก็คือเฮอร์มิตคุณจะมีการมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่คนเดียวปีกวิเวกถ้าเป็นดวงทั่วๆไปก็คือเป็นลักษณะของเรื่อยๆเรียบๆนิ่งๆไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะนะคือมันเรียบๆเรื่อยๆอ่ะหรือบางคนก็อาจจะมีความสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนนั่นแหละหรือไม่ก็อย่างที่แม่หมอบอกเนาะเฮอร์มิตอยากอยู่เงียบๆปีกวิเวกเก็บตัวอยู่คนเดียวศึกษาสิ่งที่คุณสนใจอ่ะจะไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครส่วนไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขเนี่ย5ถ้วยก็คือคุณมีความโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักหรือคนที่คุณรักที่สูญเสียไปอ่ะคือมันยังติดอยู่ในใจอ่ะ
มันยังไม่สามารถลืมได้สักทีเดียวนะมันยังมีความโศกเศร้าเสียใจอยู่ก็อย่าลืมหันหลังกลับมามองคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ก็แล้วกันนะชาวราศีกันส่วนสิ่งที่คุณไพ่แนะนำคุณก็คืออัศวินเหรียญไพ่แนะนำให้คุณรอคอยโอกาสเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับเงินทองของคุณให้รอคอยโอกาสส่วนสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คือชีวิตคุณช่วงนี้ช่างมีอุปสรรคปัญหามากมายเลือกเกินเพราะอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องงานมาจากเรื่องความคิดของตัวคุณเองมาจากคนรอบข้างของคุณคือคุณต้องเตรียมตัวที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ตลอดเวลานะชาวกันคุณคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่ามันจะมีอุปสรรคคุณก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะฝ่าฟันกับมันส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีกันก็คือ The High Priestessนั่นก็หมายความว่าเดือนธันวาคมเนี้ยชาวราศีกันคุณจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนมากเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้มันคงที่อย่าแปรปรวนหรือคุณมีความรู้สึกว่ามีใครกำลังทำอะไรปิดบังคุณอยู่ทำอะไรลับหลังคุณอยู่หรือแม้แต่คุณอาจจะต้องเลือกทำถูกหรือทำผิดคือคุณต้องเลือกดำกับขาวดำก็หมายถึงเรื่องไม่ดีขาวก็หมายถึงความดีงามคือคุณต้องเลือกอะเดือนธันวาคมเนี้ยว่าคุณจะดำหรือขาวก็เป็นได้เช่นกันแต่เรื่องอารมณ์เนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากอารมณ์แปรปรวนคุณต้องจัดการอารมณ์ของคุณให้ดีถ้าไม่งั้นคุณจะพังเพราะอารมณ์ของตัวคุณเองโอเคนะคะชาวราศีกันชาวราศีกันนี่ไม่มีอะไรมากนะคือก็ขอให้ชาวราศีกันทุกคนมีความสุขความเจริญต้อนรับปีใหม่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบายชาวราศีกัน